คือผู้พี่ๆที่เป็นคนซื้อที่เนี่ยเขาดูแบบชำนาญมากเลยคือเขามีอุปกรณ์แค่ไอ้ตะขออันเนี้ยอันเดียวอะแล้วเขาก็เดินจิ้มจิ้มจิ้มเอาตะขอจิ้มตรงหางปลาเขาก็รู้แล้วว่าอันนี้ตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเขียนราคาได้เลยอะพอจิ้มปุ๊บเขียนปุ๊บแล้วก็ไปส่งแบบชำนาญมากเหมือนทำมาราว10ปีเนี่ยเมื่อกี้พี่เขาให้ใบนี้มาก็คืออันนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าราคากลางของแบบราคาปลาที่นี่อย่างอันแรกเนี่ยปาซิฟิกอะที่มันเขาบอกว่าแพงสุดอะโหราคากลางมันคือแบบ 5,814 เยนเลยเนาะต่อกิโลใช่ไหมเออคือเราถ้าอย่างตัวนึง10กิโลก็คูณ10เข้าไปตัวนึง20ก็คูณ20เข้าไปแล้วก็อย่างอันที่2คือ Big Eye $1,063 เยนแล้วก็ Yellow Fin คือ889เยนแล้วก็อันสุดท้ายคือ Long Fin 394เยนคือแบบราคามันแตกต่างกันแบบมากๆอ่ะถ้าตีเป็นราคาไทยเนี่ย 5,000 มันคือเท่าไหร่ 1,000 กว่าบาทอ่ะใช่ต่อโลนะต่อโลใช่ไม่ได้ต่อตัวนะคะต่อโลเมื่อกี้พี่สุดหล่อคนนี้ก็ได้บอกแล้วว่าอันนี้คือปลาที่เขาประมูลเสร็จแล้วแล้วก็ได้ไปแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังจะขนไปที่โรงงานเพื่อที่จะไปทำไปแล่ไปอะไรอีกใช่ไปส่งเพื่อไปเป็นอาหารต่อไปซึ่งปลามันเยอะแล้วใหญ่มากต้องใช้รถแบบนี้ขนอ่ะใช่หนักมากแล้วอาจจะต้องเหมือนแบบลงเรือเพื่อที่จะแบบไปไหนๆอีกอันนี้พี่สุดหล่อเขาบอกมานะคะคอยเรียกว่าอะไรนะอาริกาโตถึงเวลาล่ำลาแล้วเพราะว่าเราเดินดูทัวร์แล้วสนุกมากเราต้องขอบคุณพี่คนนี้ที่ให้ข้อมูลเราอย่างดีต้องอาริกาโตขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank youโอ้ยให้ไม่เออคืนคืนคืนแอบตลอดจากเราจะไปดูตลาดปลาวันนี้เรามีแผนว่าจะไปดูออนเซ็นกลางแจ้งด้วยแต่ว่าพอดีว่าไต้ฝุ่นมันเข้าญี่ปุ่นดีเราก็เลยต้องรีบออกจากที่วากายามะแล้วใช้เวลาในการเดินทางจากตรงเนี้ยไปนาราสี่ชั่วโมงแล้วก็แต่ว่าเราจะต้องไปต่อรถที่เปลี่ยนรถที่โอซาก้าซอสแบบโบราณใช่แล้วก็ถ้าเราไปที่เนี้ยนอกจากที่จะแบบได้กิน
ได้ชิมโชยุแล้วมันยังมีแบบไอศกรีมแบบซอยซอสด้วยเออซึ่งแบบเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้น่าไปมากแล้วก็ค่าข้าวก็คือฟรีหมดเลยกระเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกวางกันอย่าไปมาเองวันนี้เราจะนอนที่นี่กันโอ้ยพี่ซุน do you have reservation ใช่ may I have your name please yeahอันนี้คือเวลาเช็คอินตั้งแต่บ่ายสามถึงหนึ่งสองสามทุ่มเช็คเอาท์ไอ้เรื่องประมาณห้าโมงเอ้ยสิบโมงบีทในเมนูซูเปอร์เนชั่นเป็นเดนเดสตราอารามิเฮียโอเคเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินตรงนี้กันใช่ก็มีช้อปปิ้งอริกาโต้จะขึ้นไปดูห้องกันเพราะเขาใจดีมากเลยโอ้ยอริกาโตะกันไซมาอริกาโตะโอ้โหหลังจากที่เดินทางมาทั้งวันถูกเราเปิดหน้าต่างดูว่ามีอะไรข้างนอกพูดถึงจำทั้งสามชั้นเจอหน้าต่างกี่ชั้นเซฟไงไม่เห็นอะไรเลยจากที่ดูแผนที่เมื่อกี้ที่เขาบอกเราคือเราต้องเดินผ่านวัดเพื่อที่จะไปเราจะไปกินข้าวตรงช้อปปิ้งสตรีทที่จะหาอะไรกินกันก่อนที่จะหลับไปกินก่อน Let's go นี่คืออะไรป้าเลยน้ำตาล